ลก็ตามเป็นนครนายกในทำนองเดียวกันเนี่ยแต่เราก็หาจุดไม่เจอใช่ไหมว่าไอ้ที่นครนายกมันมีญาติอยู่หลายคนเราก็ยังไล่ยืนไม่เสร็จระหว่างชุดที่อยู่นู้นเนี่ยก็ปรากฏว่าสายข่าวที่เราวางไว้ที่ธรรมศาสตร์ก็โทรกลับไปแจ้งกับทางตำรวจสืบสวนของหลวงเนี่ยว่าไอ้ผู้ต้องหาที่ยิงเมื่อเช้าเนี่ยมันมาสหกรณ์นั่นมันจะมาเบิกเงินไอ้ทางเราก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุในธรรมศาสตร์ใช่ไหมมันทิ้งกันสักสี่ชั่วโมงเนี่ยทำไมถึงกลับมาก็นึกว่าคนเหมือนกันแต่เราก็ต้องเช็คตรวจสอบทุกข่าวตำรวจก็กระโดดไปกันคือใช่จริงกลายเป็นผู้หาอะไรเนี่ยกลับมาก็ถามเบื้องต้นมาไม่บอกจะมาเบิกเงินก็เป็นสิ่งที่แปลกแต่ผมว่ารถได้จอดที่นครนายกตอนนี้ก็เราไปที่นครนายกปืนก็อยู่ที่นครนายกเราปืนมีทะเบียนไหมครับมีทะเบียนเบื้องต้นเขากดเครื่องเรื่องอะไรกดเครื่องกันก็เรื่องพูดคุยธรรมดาคุยกันก็ธรรมดาแล้วบางคนแบบพูดผิดหูหรืออะไรเงี้ยใหญ่ลึกๆแล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าที่เขาเล่าเบื้องต้นก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ผิดหูนิดหน่อยแล้วตอนช่วงระหว่างชกต่อยกันเนี่ยใครเสียเปรียบโอ้ไอ้คนยิงเนี่ยเสียบตัวเล็กตัวเล็กครับแต่จะชกต่อยกันจริงเปล่าอันแค่เสียงกันนะครับก็เลยใช้อาวุธปืนยิงเลยเขาพกมาในเบื้องต้นนี่หลังจากที่ก่อเหตุแล้วนี่คนร้ายก็ได้ข่าวว่าเนี่ยอยู่ทางนครนายกก็ตามไปนครนายกแต่เราไปไม่พบจุดนี้อันนี้สายข่าวที่ก่อเหตุในธรรมศาสตร์เนี่ยบอกว่าตอนแรกย้อนกลับมาที่สากลชุดที่เตรียมพร้อมที่ตรงครั้งเนี่ยก็วิ่งชาร์จไปเลยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปคือสืบสวนแล้วแหละเข้าไปจับเขามาฝากก่อนทำไมเขาตั้งเขาบอกเขามาเบิกเงินก็คงมีเงินฝากไว้นั่งได้ก็ไม่ได้เนี่ยพวกกันเนี่ยพี่ยันเนี่ยเขาพวกกันทั้งท่านเลยตัวโยคีผมมันบอกมึงพูดนะเก่งกูบอกบ้ากูไม่ตู้มากรมใหญ่ไอ้เอ็มหน้าใหญ่เหรอบนใหญ่ที่โจวเลอร์แล้วโดนปืนไปใหญ่ไหมล่ะไม่ที่ได้มาต่อยก่อนมาต่อยผมอ๋อต่อยตรงไหนโดนต่อยตรงนี้อ่ะคนเขาเห็นกันทั้งนั้นแหละแกว่าตัวเตี้ยว่ะไม่ผมก็หันหลบไงหันหลบผมก็ไม่สู้ผมก็ว่าไม่เอาเลยอย่าถามพี่ราชการแล้วพี่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อนมาครับขายเรื่อยผมมาตอนปี54มาซื้อมา 7,000 ขายมัน 12,000 อ๋อพูดประเทศจังหวัดกาญจนบุรีครับผมนั่นแหละแล้วตอนนั้นที่ยิงไม่ได้ยิงมันต่อยทีทีสองก็ต่อยผมไม่สู้ตัวเล็กต่อยแพ้มันแพ้ดิแพ้แต่นี่ว่ามันเอาไม่ขวานพี่ขวานที่แม่บ้านเขาขวานเขาขัดขืนอ่ะปรากฏว่าปืนมันลั่นหรือว่าไงผมงัดจะยิงผมบอกยิงปืนเล็กที่เอวที่เลยบอกไม่มี357ไม่แล้วไหนเขาบอกพี่ตั้งไหนเขาบอกทำไมจริงๆผมได้สมบัติกันที่แรกไงผมไปซื้อส้มผมเซ็นชื่อรายการมันต้องเป็นประกันผมไปเซ็นชื่อปุ๊บมันขายต้มอยู่ไม่ตัวนั่นนะที่ขายต้มคนขายต้มมาท้าเขามีกระจาดสองกระจาดผมก็บอกต้มสองโลสามโลอะไรก็บอก60ก็แปด